เรามาผัดวุ้นเส้นกันก็โอเคผัดวุ้นเส้นหมูสับเนาะผัดวุ้นเส้นเดี๋ยวใช้กระเทียมเจียวแต่หมูอ่ะสาลวกก่อนนะนี่ลวกหมูนี่ลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเจียวกระเทียมก็มีผักคะน้าแล้วก็พวกต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆจะผัดเนาะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยจ้าเกี่ยวกับเทียมเกี่ยวกับเทียมให้หอมๆนี่หมูสาลวกไปเลยนะจ๊ะแล้วก็หมูสับมาต้มเลยจ้ะหมูสับร้อนนี่เครื่องนี่คือเครื่องนะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำมันงาน้ำตาลปี๊บชูรสแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองใส่ตัวนี้ลงไปเลยจ้าผัดไอ้วุ้นเส้นนี้ต้องปรุงรสก่อนนะเอาวุ้นเส้นลงแล้วปรุงรสจะไม่ได้จ้ะต้องปรุงรสเป็นน้ำอย่างนี้ก่อนเป็นน้ำซุปก่อนยังแต่เค็มอ่ะเติมตอนหลังได้น้ำตาลเติมตอนหลังได้แต่นี่มีสาวะสาวะรสชาติผ่านแน่ใส่ในนี้เลยจ้าวุ้นเส้นใช้วุ้นเส้นเปียกนะเขาเรียกว่าวุ้นเส้นเปียกวุ้นเส้นที่เขาแช่น้ำมาแล้วจ้ะวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นแล้วอยากกินก็เลยผัดมาใส่น้ำกระเทียมดองจะหอมอร่อยจ้ะถ้ามันแห้งเกินเราเติมน้ำได้นะจ๊ะให้เส้นมันสุกเพื่อให้เส้นมันสุกจ้ะเติมน้ำเพื่อให้เส้นมันสุกเส้นเริ่มสุกแล้วใส่ผักเลยจ้าเยอะหอมเลยไม่ใช่หอมเยอะเยอะถึงรสชาติจะเป็นเข้าไปถึงรสชาติจะเป็นนี่มีไข่เค็มด้วยจ้ะไข่ก็เนี่ยตะล่อมไอ้นี้มันอยู่สักก่อนให้เอาไข่ลงเอาไข่ลงรอไข่ให้สุกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไข่เค็มด้วยจ้ะให้ร้อยไข่สุกใส่ผักเลยค่ะไม่จ๋าตั้งยาวนะประมาณ5นาทีตั้งยาวจ๋าใช้เวลาประมาณ5นาทีเ
้นเส้นกระทะถ้าเปิดเลยนะคะใส่หัวหอมใส่ต้นคะน้านะใส่กะหล่ำปีใส่อะไรก็ได้แต่กาใส่หอมใส่ต้นหอมใส่ต้นคะน้าแล้วก็ใส่ต้นกุ้ยช่ายนะต้นช่ายกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเรียนได้แล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าได้แล้วจ้าปิดไฟแล้วจ้าก็ประมาณนี้เลยค่ะผัดวุ้นเส้นของจ๋าอาหารใต้ขอบคุณทุกเล็บทุกไลค์นะคะที่เข้ามาช่องจ๋าอาหารใต้ฝากช่องเลยนะคะมาทานผัดวุ้นเส้นกันจ้าหอมน่าทานไหมคะทุกคนผัดวุ้นเส้นของจ๋าผัดวุ้นเส้นหมูสับใส่ไข่นะผัดวุ้นเส้นหมูสับจ้าผักใส่ตามชอบย่าทุกคนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกคนมาทานผักบุ้นเส้นกับจ้าจ้าน่าทานมากเลยน่าทานมากค่ะน่าทานมากๆ